เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับของเจมส์จิรายุครับที่วันนี้ครับเคลียร์คิวงานเพื่อพาแม่โชติกาครับทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่สยามพารากอนเดินชมผลิตภัณฑ์นะครับจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก่อนจะพากันไปเดินหาของอร่อยทานครับและปิดท้ายกิจกรรมนะครับด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับของความจงรักภักดีในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับวันนี้ก็มาพาคุณแม่นะครับมาร่วมจุดเทียนชัยของพระพรนะครับผมก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมพิธีอันนึงคือปกติแล้ววันแม่เนี่ยครับก็จะมีแบบไปเที่ยวกันบ้างหรือว่าอยู่กับครอบครัวก็น่ารักค่ะเป็นลูกที่ดีไม่เกเรจริงๆแล้วของขวัญก็มีให้แบบเรื่อยๆครับคือเราไม่ได้แบบคิดว่าเป็นวันสำคัญอะไรแล้วก็แม่อยากได้อะไรเราก็พยายามหาสิ่งที่แม่ต้องการมาให้ตอนนี้เขาพาใครมาแนะนำบ้างคะคุณแม่คะถามลองดูยังแม่คุณแม่ก็เคยเจอบ้างแต่ว่าคุณแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเวลาเจมจะเปิดใจคบหาใครอะไรเงี้ยจริงต้องให้คุณแม่ช่วยสกรีนด้วยไหมคะคือที่ผ่านมาก็ไม่นะครับ ก็ไม่นะครับมีบ้างค่ะมีบ้างเขาโตแล้วเนาะเขาตัดสินใจแอบถามคนนี้สวยไหมคะคุณแม่ ขออนุญาตไม่ตอบได้ไหม ครับตอนนี้คุณแม่กำลังเกร็งมากอยู่ครับ